การค้า MBK เนี่ยเราดูทันสมัยขึ้นรองรับวัยรุ่นมากขึ้นผมคิดว่านักท่องเที่ยวยังไงถ้าจะกลับมาเหมือนเดิมต้องใช้เวลาปี2ปีนี่แหละครับก็คงกลับมาเหมือนเดิมบ้านเราก็ยังต้องพึ่งการท่องเที่ยวนะฮะบ้านเราเนี่ยโดยบุคลิกของคนไทยวัฒนธรรมคนไทยยังเหมาะกับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับในการที่เราให้เซอร์วิสกับนักท่องเที่ยวผมคิดว่านักท่องเที่ยวยังไงถ้าจะกลับมาเหมือนเดิมต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะไม่หวือหวามากไม่จะกลับมาได้เหมือนเดิมในทันทีปี2ปีนี่แหละครับก็คงกลับมาเหมือนเดิมผมคิดว่าจากประสบการณ์นะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเพราะสมัยนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์ช่วยเยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจะมาไม่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วฮะเป็นน่าจะเป็นกลุ่มย่อยมากขึ้นจริงๆตอนนี้ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวนี้จองโรงแรมก็จองเองได้ไปไหนมาไหนก็มีคนบอกทางเพราะมากรุ๊ปใหญ่มันก็จะติดปัญหาว่าต้องกระเตงกันเป็นกรุ๊ปๆเนี่ยซึ่งก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ก็จะมีอีกคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ชอบไปกับทัวร์สมัยก่อนเราอาจจะถูกบังคับว่าต้องไปกับทัวร์มันจะง่ายที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับไม่แล้วผมคิดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปทั้งโลกก็เปลี่ยนหมดแล้วฮะก็ต้องยอมรับว่า MBK เป็นศูนย์การค้าเก่าแก่แล้วก็ลูกค้าหลักสมัยก่อนก็คือนักท่องเที่ยวนะครับงั้นตอนโควิดเข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวหายไปเกือบหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ต้องพยายามปรับกลยุทธ์เพื่อจะรองรับตลาดคนไทยเราจะเห็นนะว่าศูนย์การค้า MBK เนี่ยเราดูทันสมัยขึ้นรองรับวัยรุ่นมากขึ้นเราเปลี่ยนประเภทผู้เช่าเราเริ่มเอาร้านอาหารเข้ามามากขึ้นชั้น1ชั้น2จะเห็นร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์คนไทยก็ชอบอย่างสุกี้ตีน้อย Eat MR พวกนี้ก็คนจะชอบแล้วเราก็เอาติวเตอร์เข้ามาเราเป็นศูนย์ติวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดมี25เจ้าหลักๆอยู่ในนี้ก็เป็นแฟมิลี่เป็นคนไทยเข้ามามากขึ้นนะฮะชั้น2ตรงสกายวอล์กเนี่ยเราก็จะมีจัดเป็นกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกินดื่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนไทยซึ่งหลังจากทำงานแล้วก็อยากมาพักผ่อนมาสังสรรค์ก็มาทางนี้มากขึ้นที่สำคัญคือดองกิแล้วก็ดึงดองกิเข้ามาด้วยเพราะคนไทยก็ชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วนะเราก็ทำคอนเซ็ปต์เป็นแจแปนทาวน์เพราะนั้นสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็คือพยายามเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าจากนักท่องเที่ยวเป็นคนไทยซึ่งจะเห็นได้ว่าก็ได้ผลดีนะฮะเพราะว่าจริงๆเราดูทราฟฟิกล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทราฟฟิกเดือนธันวาเนี่ยเรากลับไปอยู่เท่ากับพรีโควิดแล้วแล้วคนไทยเนี่ยมากกว่าก่อนโควิดประมาณ 15% ก็ค่อนข้างมาถูกทางครับจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่โอกาสตลอดเวลานะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวโมเมนตัมเริ่มมาเราเห็นละการคาดการณ์นักท่องเที่ยวเนี่ยจะโตจาก10ล้านปีที่แล้วไปเป็น20ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราเริ่มจัดฟลอร์ที่จะทำสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วคือชั้น3ชั้น2ชั้น3เริ่มมีบูธมีอะไรขึ้นมาแล้วนักท่องเที่ยวก็จะมาที่นี่ตลอดก็จะตอบโจทย์ลูกค้านักท่องเที่ยวได้อีกอันนึงก็คือว่าชั้น6เนี่ยนะเราจะมีอาร์ตเปียอาร์ตเปียเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแอนิเมชันมาจากเกาหลีนะฮะพื้นที่ใหญ่มากประมาณ 2,000 ตารางเมตรก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวเรามี Paradise Park ด้วยนะซึ่ง Paradise Park เนี่ยเราเพิ่งต่อสัญญากับแลนด์ลอร์ดไปอีก20ปีเพราะฉะนั้นในปีนี้เรามีแผนจะรีโนเวทใหญ่เลยแล้วเราจะทำเป็นเหมือน Wellness Center นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลงทุนไปประมาณ 7-800 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปโฉมจะเปลี่ยนใหม่หมดอันนั้นก็คือศูนย์การค้าซึ่งศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักของเราจริงแล้วเนี่ยเราพยายามพัฒนา River District River District ที่ปทุมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการซินเนอร์จี้ธุรกิจของ MBK กรุ๊ปอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยใน River District เนี่ยมันมีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่นะครับเรามีมอก็คือ The Nine จิวานนท์ก็เป็นห้างสรรพสินค้าเรามี Apple ที่เป็นออโต้ออคชั่น50ไร่ที่อยู่ที่ Riverdale Districtใน River District นอกจากห้าง Apple แล้วก็เราจะมี3กอล์ฟ2สนามมีโรงแรมอีกโรงแรมชื่อ Trinity Bangkok ในนั้นก็จะมี Olympic Club Fitness Center สุดท้ายสุดแล้วก็มี Real Estate อยู่ดังนั้นเป็นบ้านรอบสนามกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็มีแพลนที่จะทำ Riverdale Marina เป็น Marina Class A ก็คือเป็น Marina สมบูรณ์แบบแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะที่นั่นก็จะมีอีเวนต์ลอนก็เป็นเอาท์ดอร์อีเวนต์ทำสวยมากนะประมาณ 6,000 ตารางเมตรแล้วจะมี Riverdale Plaza Marina Plaza ก็จะในนั้นก็จะขายอุปกรณ์เกี่ยวเรือทั้งหมดมีโบ๊ท Academy สอนขับเรือมีการออกใบขับขี่เป็นศูนย์รวมทางเรือทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็
ก็อยากเชิญชวนประมาณควอเตอร์2ปีนี้ก็น่าจะสมบูรณ์